วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจัดเซอร์ไพรส์ครั้งแรกหมอกริดคอนเฟิร์มถือฤกษ์ดีครบ8ปี8เดือนขอแฟนแต่งงานหมอกริดคอนเฟิร์มหมอดูชื่อดังได้จัดเซอร์ไพรส์ครั้งแรกในชีวิตให้แฟนสาวที่คบหาดูใจกันมานานถึง8ปี8เดือนเมื่อถึงวันฤกษ์ดีหมอกริดก็เลยขอใช้โอกาสนี้ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานโดยหมอกริดโพสต์เฟซบุ๊กว่าทำเซอร์ไพรส์แฟนสาวด้วยการขอแต่งงานพร้อมโพสต์ภาพเซอร์ไพรส์นี้และลงแคปชั่นว่าเซอร์ไพรส์ครั้งแรกในชีวิตในชีวิตผมไม่เคยมีและไม่เคยเซอร์ไพรส์แฟนหรือคนรักมาก่อนในชีวิตไม่ว่าจะวันเกิดหรือวันวาเลนไทน์ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีไม่เคยทำจนแฟนคิดว่าคนอย่างผมทำไม่เป็นจริงๆแล้วผมทำเป็นครับแต่ถ้าเซอร์ไพรส์มีค่าแค่วันวาเลนไทน์หรือวันเกิดสำหรับผมไม่ทำครับเพราะคำว่าเซอร์ไพรส์ของผมมีความหมายและมีค่ามากกว่านั้นผมตั้งใจไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าในชีวิตผมจะทำเซอร์ไพรส์แฟนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนั่นคือวันที่ขอเธอแต่งงานเมื่อวานเป็นวันครบรอบ8ปี8เดือนที่คบหากันพอดีถือเป็นวันฤกษ์ดีของผมผมจะแต่งงานแล้วนะครับทุกท่านขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ